วุ้นเส้นตัวตึงของเขมรที่มีกลโกงสารพัดฉวยโอกาสล่อลวงหักหลังได้กับทุกคนทุกระดับไม่ว่าไทยและจีนก็ล้วนถูกวุ้นเส้นล่อลวงแซงเป็นมิดแล้วเอามิดแทงข้างหลังจนไทยและจีนต้องเอื่อมระอาไปตามกันกับความโลภโมโทสันกระสันอยากและเป็นผู้ซึ่งไร้จริยธรรมบุคคลผู้นี้ไม่เคยมีความจริงใจกับผู้ใดเลยแม้กับประชาชนของเขาเองก็ไม่เว้นเขาทำทุกวิถีทางเพื่อความอยู่รอดและร่ำรวยของตัวเองหุ่นเซนเป็นนักพูดนักบริหารและพัฒนาที่เก่งและชาญฉลาดเขาเก่งในเรื่องการบริหารประเทศเอาประเทศมาเป็นแหล่งระดมทุนเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองส่วนเงินอันน้อยนิดที่เหลือจากกระเป๋าก็จะโยนเข้าคลังของประเทศเขมรเลยไม่มีเงินพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองได้เลยแม้กระทั่งถนนรถประจำทางรถไฟสะพานล้วนระดมทุนจากจีนอ้อนวอนจีนให้ช่วยเหลือก่อนถีบส่งเมื่อจีนหมดประโยชน์โดยเฉพาะสีฮานูวิลนั้นนายทุนจีนแทบหมดเนื้อหมดตัวกันเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ฮุนเซนได้เสนอโครงการใหญ่ล่อลวงจีนส่วนพี่จีนก็หลวมตัวติดกับจนได้จึงหอบเงินมหาศาลมาสร้างสีฮานูวิลโดยฮุนเซนจะขายที่ดินที่สีฮานูวิลให้นายทุนจีนที่ราคาสูงมากบางคนซื้อแค่ที่ดินตรงนั้นก็แทบจะหมดงบแล้วเมื่อฮุนเซนกอบโกยเงินก้อนโตจากการขายที่ดินให้จีนได้แล้วแผนการขั้นต่อไปก็จะเป็นอภิมหาโกงสารพัดอีกเช่นเคยในโครงการสีฮานูวิลโกงขู่สารพัดวิธีตลอดการก่อสร้างจนในที่สุดนายทุนจีนหมดทุนทรัพย์ในการก่อสร้างเพราะฮุนเซนหลอกเอาเงินไปหมดเลยไม่มีงบในการก่อสร้างนายทุนจีนส่วนมากเลยลอยแพกลับจีนพร้อมกับความเจ็บช้ำใจและแทนที่จะได้เงินก้อนโตจากเขมรกลับโดนเขมรดูดเงินจากกระเป๋าหมดสิ้นเลยทำให้สีฮานูวิลแทบจะกลายเป็นเมืองร้างทั้งที่สร้างยังไม่เสร็จแต่การที่นายทุนจีนหนีกลับประเทศไปหมดนั้นไม่มีผลใดๆกับฮุนเซนเพราะเขาได้เงินก้อนมหาศาลเข้ากระเป๋าเรียบร้อยแล้วแผนการต่อไปเมื่อนายทุนจีนหมดประโยชน์ปัจจุบันก็กำลังมองหาเหยื่อตัวใหม่ฮุนเซนมองหาเหยื่อที่ไกลออกไปอีกนั่นก็คือรัสเซียนั่นเองปัจจุบันฮุนเซนกำลังใช้เหยื่อตกปลาเพื่อให้ปลาติดกับเมื่อติดกับแล้วก็จะกลายเป็นเหยื่อในที่สุดตอนนี้ตัวตึงเขมรหรือฮุนเซนก็พูดประจบชื่นชมรัสเซียต่างๆนานาเพื่อหลอกล่อให้รัสเซียมาสานต่อโครงการเก่าๆที่นายทุนจีนสร้างไม่ทันเสร็จกลับพากันหลีกลับประเทศจีนกันไปหมดแล้วท่านผู้ชมก็รอคอยดูกันต่อไปครับว่ารัสเซียจะตกหลุมพรางเขมรหรือไม่ก็อย่างที่ว่าแหละครับความซื่อสัตย์สุจริตของนักการเมืองเท่านั้นที่จะปกป้องหลุมพรางจากฮุนเซนได้ไม่ว่าประเทศไทยก็เคยโดนเขมรล่อลวงหลอกเอาเขาพระวิหารไปแล้วนั้นสาเหตุจากนักการเมืองไทยที่หลวมตัวเชื่อเขมรนั้นเพราะความโลภความอยากได้ความอยากมีอำนาจและเงินก้อนโตตลอดทั้งอยากได้ธุรกิจร่วมกับฮุนเซนเมื่อฮุนเซนได้เขาพระวิหารและที่ดินทับซ้อนในละแวกนั้นไปแล้วก็ลั่นไกพ่นน้ำลายตัวเองหัวเราะยังชอบใจว่าทำไมไทยโง่จังเลยจนท้ายที่สุดนายกรัฐมนตรีไทยในช่วงนั้นก็โดนฮุนเซนแทงข้างหลังจนหน้าหงายกันเลยทีเดียวคุณโง่เองที่มาเชื่อผมนี่แหละครับผลงานของฮุนเซนที่สร้างวีรกรรมและผลงานไว้มากมายอย่าเพิ่งดูถูกฮุนเซนเพราะคนผู้นี้มีดีกว่าที่คิดปัญญาอัญชันฉลาดและความมึนของเขาไม่ธรรมดาเลยจริงๆแต่ถ้าพูดถึงเรื่องผลประโยคแล้วเขาผู้นี้เก่งเลยทีเดียวเพราะมีเทคนิคและวิธีการมากมายที่จะกอบโกยเข้ากระเป๋าแต่ในทางกลับกันคนที่ว่าฉลาดนั้นอาจกลายเป็นคนโง่ในสายตาคนอื่นเสมอเมื่อฮุนเซนหรือตัวตึงเขมรได้เขาพระวิหารไปแล้วนั้นก็ตัดหางปล่อยวัดคนไทยวงเขาพระวิหารไว้ให้ทหารเขมรไว้นอนเล่นพักผ่อนหย่อนใจบนปราสาทก็มีแต่เสื้อผ้าทหารเขมรที่ตากไว้บทบังภาพลักษณ์อันสวยงามของปราสาทไปหมดตลอดทั้งได้ยกบันไดทางขึ้นเขาพระวิหารไปไว้อีกฝั่งหนึ่งหรือให้บันไดทางขึ้นเขาพระวิหารอยู่ฝั่งเขมรทั้งหมดนั่นอาจเป็นเวรกรรมและคำสาปของเขมรเพราะจนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่เขาพระวิหารเป็นของเขมรกลับแทบไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยอาจเป็นคำสาปของบรรพบุรุษก็เป็นได้เพราะเขมรในทุกยุคทุกสมัยเป็นแค่ทาสรับใช้และเขมรนั้นไม่เคยมีความจริงใจกับผู้ใดเลยคนหักหลังก็กบฏตลอดที่ผ่านมาไม่ว่าสมัยใดๆหวังว่าท่านผู้ชมผู้ฟังคงชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องโมอีกของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ